ิต้องรอดถ้าเกิดว่าเราตกน้ำเราจะต้องทำยังไงแล้วเราก็ได้คำตอบที่น่าสนใจและพอจะเป็นทางรอดให้พวกเราได้3วิธี 1. ตะโกนเรียกให้คนมาช่วย 2. คว้าสิ่งของที่ลอยน้ำมาเกาะใช้ลอยตัว 3. เก็บอากาศทำตัวให้เบาๆและลอยตัวอยู่ในน้ำคิดว่าวิธีไหนจะทำให้เรารอดกันนะวิธีที่1ตะโกนเรียกให้คนมาช่วยวิธีนี้เนี่ยจะรอดไหมการส่งสัญญาณด้วยการตะโกนเรียกให้คนมาช่วยก็เป็นวิธีที่ดีครับแต่ถ้าหากว่าเราทรงตัวอยู่ในน้ำไม่ได้แล้วเราพยายามจะตะโกนเพื่อเรียกให้คนมาช่วยอย่างเดียวเราจะเสียพลังงานจนไม่มีแรงว่ายน้ำหรือในขณะที่ตะโกนสุดเสียงอยู่นั้นช่วยด้วยช่วยน้ำก็จะเข้ามาในปากของเราและก็เข้ามาในจมูกของเราทำให้เราสำลักน้ำและเสียชีวิตในที่สุดคราวนี้มาดูว่าคว้าสิ่งของที่ลอยอยู่ในน้ำมาเกาะไว้จะรอดไหมสิ่งของที่ลอยน้ำมาเราสามารถเกาะไว้เพื่อพยุงตัวได้ครับเช่นขวดน้ำแต่จะพยุงเราได้ถ้าเกิดว่าเรามีทักษะเอาตัวรอดอยู่แล้วและขวดจะต้องมีฝาปิดทำให้มีอากาศอยู่ด้านในขนาดของขวดต้องใหญ่ 1.5 ลิตรขึ้นไปหรือเท่ากับขวดน้ำอัดลมขวดใหญ่นั่นแหละครับเราถึงจะสามารถใช้ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วในแม่น้ำลำคลองต่างๆไม่มีของอะไรที่ลอยมามากนักหรอกจะมีก็แต่สิ่งของชิ้นเล็กๆที่ลอยมาพอเราคว้ามันไว้ก็ช่วยพยุงตัวไว้ไม่ได้และเราก็จะหายไปกับสายน้ำละก่อยวิธีสุดท้ายเก็บอากาศไว้ทำตัวเบาๆแล้วลอยในน้ำวิธีนี้จะทำให้รอดได้จริงหรือไม่เราจะลองทดสอบกันเลยเอาล่ะขั้นแรกเรามาเช็คกันดูว่าทุกคนจะสามารถเก็บอากาศด้วยการกั้นหายใจได้ไหมตอนนี้ทุกคนทำตัวเบาไม่เกร็งก็จะเห็นน้องๆลอยขึ้นมาได้และโดยปกติธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนสามารถที่จะลอยน้ำได้ถึงแม้ว่าจะว่ายน้ำไม่เป็นก็ตามเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะว่าทุกคนมีปอดที่มีอากาศหมุนเวียนอยู่ข้างในซึ่งส่วนที่มีอากาศอยู่อย่างปอดนั้นถ้าไม่มีน้ำเข้าไปแทนที่อากาศมันจะพยายามลอยตัวขึ้นเหนือผิวน้ำอยู่แล้วเหมือนกับขวดน้ำเปล่าที่ปิดฝาเก็บอากาศไว้ด้านในกดลงไปในน้ำยังไงก็ไม่ยอมจมดูสิเพื่อนๆลอยขึ้นมากันใหญ่แล้วเห็นไหมล่ะว่าลอยได้จริงๆแล้ววิธีนี้จะทำให้เราลอยตัวอยู่ในน้ำได้นานพอที่จะมีคนมาช่วยเราเลยแหละเยี่ยมทำได้แล้วดังนั้นถ้าหากว่าเราเกิดตกลงไปในน้ำจำไว้ให้ดีเก็บอากาศทำตัวเบาๆนอนหงายหน้าลอยน้ำด้วยท่าปลาดาวแค่นี้เราก็จะรอดได้ครับคิดสิต้องรอด